โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้ยืนยันแล้วครับว่ายังไม่ถูกรับทับธรรมลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคระนะครับและก็ย้ําว่าการใช้เงินประชาสัมพันธ์โครงการกู้เงิน2ล้านล้านมีความจําเป็นต้องชี้แจงกับประชาชนครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงถึงกรณีพระพุทธอิสระที่เวทีมอบประชาธิปัตย์แจ้งวัฒนะจะเดินทางไปทวงเงินที่รัฐบาลจำนวน250ล้านบาท ที่ใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟความเร็วสูงหลังพระราชบัญญัติกู้เงิน2ล้านล้านบาทไม่ผ่านการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญว่าการประชาสัมพันธ์โครงการ2ล้านล้านบาทนั้นมีความจําเป็นเพราะเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่จะเกิดประโยชน์กับคนทั้งประเทศจึงต้องมีการอธิบายให้ประชาชนเข้าใจว่าโครงการมีอะไรบ้างประโยชน์เป็นอย่างไรและต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อใช้ประโยชน์จากโครงการได้สูงสุด การที่พรบรดังกล่าวไม่ผ่านสารรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้หมายความว่าโครงการเหล่านี้จะถูกยกเลิกหรือไม่ได้ทําเพราะโครงการทั้งหมดยังคงอยู่และรอให้รัฐบาลใหม่หาแหล่งเงินและดําเนินการต่อไปดังนั้นการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวไม่ได้เป่าประโยชน์เพราะเป็นการเน้นที่ตัวโครงการไม่ใช่เน้นที่ตัวพระราชบัญญัติประโยชน์ในการเผยแพร่ทําความเข้าใจข้อมูลของโครงการต่างๆให้ประชาชนยังอยู่ตามวัตถุประสงค์ครบถ้วน ส่วนงบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ใช่เป็นของกระทรวงคมนาคมสำหรับกระแสข่าวว่าทางพักเพื่อไทยตเตรียมส่งลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นไหนชัดชาติชี้แจงว่าไม่เคยคิดลงสมัครและก็ไม่มีใครมาท้าทามเพราะงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครม,มีหลายด้านไม่ใช่เฉพาะด้านคมนาคมแต่มีทั้งการศึกษาสาธารณสุขความสะอาดเรียบร้อยสวัสดิการ ดังนั้นการบริหารกรุงเทพมหานครให้ดีไม่ใช่เรื่องง่ายๆส่วนเรื่องกระแสในโซเชียลมีเดียน่าจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์การทำงานมากกว่าไม่เกี่ยวกับการเมือง